วันนี้จะมาชวนกันถอดรหัสคดีของไอ้แป้งนาโนดว่าหลังจากนี้วิบากกรรมที่เจอจะเป็นเช่นไรเห็นเขาว่าน่าจะไม่อยู่ประเทศไทยแล้วรายละเอียดเป็นยังไงจะพาไปวิเคราะห์ให้ฟังครับคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าอดีตมือปราบนะครับจ่าชัยวัฒน์เนี่ยนะครับได้ออกมาถอดรหัสนะโดยมองว่าคลิปแรกที่ออกมาแล้วไอ้แป้งเนี่ยออกมาพูดว่าสวัสดีประเทศไทยนั่นเป็นการส่งสัญญาณว่าตัวเองเนี่ยนั่นไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วคาดว่าน่าจะข้ามไปฝั่งมาเลเซียแล้วแล้วถึงทำคลิปมาเย้ยตำรวจไทยได้อันนี้ก็เป็นหลักการสากลทั่วไปนะครับเหมือนกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สามารถหลอกลวงคนไทยได้โดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนั่นเองไอ้แป้งเองก็คงไม่ได้อยู่ในสวนยางแถวๆภาคใต้หรอกคงจะข้ามแดนไปแล้วเหมือนกันครับโดยจ่าชัยวัฒน์เนี่ยนะครับอดีตตำรวจมือปราบและนักสืบชื่อดังในภาคใต้เนี่ยนะครับยังได้บอกเอาไว้อีกนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในการจับกลุ่มตัวคนร้ายเนี่ยนะอย่าหาว่าพี่สอนตำรวจเลยนะเขาไม่ขนกำลังกันเป็นหลายกองร้อยไปนั่งจับโจรหรอกครับเขาต้องสืบก่อนว่าโจรอยู่ที่ไหนแล้วค่อยแสดงตัวเข้าจับกุมอันนี้ขนกันไปต้องหลายกองร้อยไปหาเห็ดในป่าแล้วครับหรือไปหาโจรถ้าไปหาเห็ดเนี่ยไปกันหลายกองร้อยได้ถ้าไปหาโจรเนี่ยโจรมันก็หนีแล้วครับใครมันจะอยู่ให้ตำรวจตามจับล่ะครับจ่าชัยวัฒน์เล่านะครับว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะต้องมีสายสืบฝังตัวเข้าไปนะครับไปซุ่มอยู่นะจนชัดเจนว่ามันอยู่ตรงนี้ถึงจะได้มีการระดมกำลังกันมาจับแต่ไม่ยักรู้ว่าสมัยนี้ใช้การไล่ล่ากันเอิกกระเริกขนาดนี้ส่วนประเด็นที่ว่าทำไมไอ้แป้งเนี่ยนะออกมาเปิดเผยวิธีเนี่ยเพราะว่าไอ้แป้งเนี่ยนะครับประวัติไม่ธรรมดาเคยเล่นการเมืองท้องถิ่นด้วยดูได้จากวิธีการโจรแบบนักการเมืองเพราะแป้งถูกต้อนให้จนมุมความหมายก็เหมือนสุภาษิตที่ว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ผีเน่ากับโลงผุผีก็เปรียบเสมือนตัวไอ้แป้งโลงก็คือตำรวจกับอัยการต่างฝ่ายต่างก็ไม่ดีกันทั้งคู่นี่แหละครับมันก็เป็นความหมายอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจู่ๆเนี่ยบางคนเอาดีเข้าตัวเอาตัวรอดกันเอาเปรียบแป้งทิ้งแป้งไว้คนเดียวมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้แป้งออกมาแฉครั้งนี้โดยเขายังเชื่ออีกนะครับว่าการที่แป้งเนี่ยนะครับออกมาพูดเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการทำสงครามทางข่าวสารโดยแป้งเนี่ยนะครับพยายามพูดลักษณะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพูดให้คนและสังคมเห็นใจแป้งจึงมีข้อต่อรองขึ้นมาว่าต้องดำเนินคดีกับอีก5คนที่เหลือก่อนเขาถึงจะยอมกลับมารับโทษโดยหากดำเนินคดีเขาคนเดียวนั้นเป็นการไม่ยุติธรรมกับเขาลองไปดูในรายละเอียดกันนะครับก็จะพบว่าในคดีนี้เองเนี่ยสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือแป้งพยายามบอกตัวเองว่าเขาบริสุทธิ์เพราะมีคนหลายคนทำผิดด้วยยิ่งเรื่องยาเสพติดตำรวจต้องยอมรับว่าถ้าปราบไม่หมดหากผู้ทำหน้าที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องและรีดไถแลกเงินทองกับการจับกุมซึ่งแป้งก็เข้าไปเกี่ยวพันด้วยวันนี้ตำรวจอัยการทำแป้งขนาดนี้แป้งก็จึงได้จับอาวุธขึ้นสู้ให้อิบหายกันไปข้างหนึ่งอย่างไรก็ดีครับมีการตั้งเงื่อนไขหลายอย่างแต่แป้งดูจะสะใจเพราะดูจากประวัติแล้วเป็นนักสู้เป็นคนชอบเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียเป็นคนไม่ยอมคนแต่ถามว่าเสียแป้งหรือไม่ที่ต้องออกมาท้าทายแบบนี้ตำรวจก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะแป้งแฉจากวงในได้รู้ความจริงกันทั้งบางเหตุการณ์นี้มีได้กับเสียหากตำรวจยอมรับเงื่อนไขแป้งจะออกมาแต่หากไม่ยอมรับแป้งก็จะไม่ออกมาอาจจะอยู่ในป่าหรืออยู่ในประเทศอื่นๆคลิปแรกของแป้งนั้นเนี่ยเป็นสวนปาล์มน้ำมันก็เหมือนจะบอกว่าอยู่ในป่านี่แหละเพราะว่าสวนปาล์มเนี่ยมีเยอะรอบเทือกเขาบรรทัดและในภาคใต้ตำรวจคงจับไม่ได้หรอกแต่คลิปที่2เนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านในห้องไม่ใช่ขนำอาจจะสื่อบางอย่างให้เห็นก็ได้ว่าหากไม่ยอมในเงื่อนไขตำรวจจับไม่ได้หรอกนอกจากแป้งจะไปมอบตัวเองจะจับฉันน่ะคงยากแน่นอนการที่แป้งทำอยู่เป็นจิตวิทยา 100% มีหลายคนครับลงคลิปภาพว่าแป้งดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้คนเริ่มมองตำรวจเอาเปรียบบ้างพุ่งเป้าไปที่ตำรวจบ้างแป้งจึงออกมาซ้ำเติมว่าตำรวจเอาเปรียบจริงๆและสร้างความสงสารแม้กระทั่งคนบ้านเขาตะเขายังออกมาขอโทษโดยตนจะบอกว่าคือจ่าชัยวัฒน์เนี่ยนะครับบอกว่าตนจะไม่พยายามว่าแป้งดีไม่ดีหรอกนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมอยากจะบอกเอาไว้อย่างนึงว่าพื้นฐานที่เราคุยกันแป้งนั้นโดนศาลชั้นต้นตัดสินว่ามีความผิดฐานปล้นฐานพยายามฆ่าแต่ตัวหนักๆก็คือปล้นที่ว่าคือไปชิงตัวผู้ต้องหากับตำรวจและเขาทำจริงโดยใช้อาวุธนี่พื้นฐานเราต้องคุยนะเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคิดนะครับเขามีอาวุธมาดูกันหน่อยสิอดีตชุดจับกลุ่มลูกน้องอัยการยืนยันว่าทุกอย่างที่ไอ้แป้งพูดเป็นความจริงพันตำรวจโทที่เป็นคนเคยอยู่ชุดจับกลุ่มในจอลูกน้องอัยการก็ยืนยันว่าเสียแป้งอัดคลิป
พูดเป็นความจริงเคยถูกหักหลังวางแผนให้ปล้นสุดท้ายต้องคดีอยู่คนเดียวโดยพันตำรวจโทวีรศักดิ์นะครับเล่าให้ฟังว่าวันที่ไอ้แป้งเนี่ยนะพร้อมพวกกว่า20คนโอ้โหพวกกว่า20คนบุกเข้ามาชิงตัวในจอนั้นสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่มีการจับกุมนายอัตชัยเครือข่ายยาเสพติดได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะมีการขยายผลโดยได้ข้อมูลจากมือถือของนายอัตชัยว่าหัวหน้าใหญ่ของเจ้าของยาเสพติดคือนายต้นฉายาต้นพม่าซึ่งข้อมูลแชทการสนทนาระหว่างนายอัตชัยและนายต้นมีการระบุชื่อและข้อมูลผู้รับสารเสพติดโดยมีคนสนิทของอัยการเป็นคนรับยาด้วยจากข้อมูลแชทคือนายต้นเจ้าของยามีการซื้อขายยากับนายจอโดยนำยาจำนวน17เป้รวม85มัดไปส่งมอบนี่นะมีต้นที่มาที่ไปนะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการจับกุมนายอัตชัยตำรวจจึงได้ติดต่อไปถึงนายต้นเจ้าของตัวจริงเพื่อขยายผลต่อไปซึ่งทีมข่าวนะครับยังได้คลิปเสียงการสนทนาระหว่างนายต้นกับเจ้าที่ตำรวจด้วยโดยในคลิปเสียงเนี่ยนายต้นให้เบาะแสว่าคนที่นำยาบ้าไปนั้นก็คือนายจอโดยนำไปทั้งหมด850มัดต่อมาเมื่อมีการขยายผลเกิดขึ้นก็ได้มีการจับกุมตัวนายจอและนายอัธชัยไปขยายผลโดยให้นายจอเนี่ยโทรศัพท์ไปยังเครือข่ายที่นำยาเสพติดมาฝากไว้เพื่อจะได้นำไปส่งคืนโดยแลกกับการปล่อยตัวและจะไม่โดนดำเนินคดีนายจอนะครับจึงได้โทรไปหาบุคคลรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นลูกพี่ภายหลังนะครับทราบว่าคืออัยการเพื่อให้ลูกน้องนำของกลางที่เป็นสารเสพติดที่เหลือมาให้ตำรวจนี่แหละครับคือที่มาที่ไปจนกระทั่งมีการจับกุมควบคุมตัวไว้ก็มีชายชะกัน20คนอาวุธครบมือเอาตัวออกไปนี่แหละครับคือที่มาที่ไปของคดีนั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับไอ้แป้งก็เลยออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนให้รับบาปอยู่คนเดียวแต่ถามว่าเป็นแพะไหมไม่ใช่แพะหรอกครับผมจะบอกอะไรให้ฟังนะฮะหลักฐานที่ทำให้อัยการท่านสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเพราะว่าจำเลยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ยอมให้ปากคำถ้าไอ้แป้งคิดว่าไอ้แป้งเป็นเหยื่อจริงๆไอ้แป้งต้องให้ปากคำครับว่ายาตัวนี้เป็นของใครของใครยังไงบ้างถ้าไม่ให้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วในมุมของเราล่ะครับเราตามไอ้แป้งว่าเป็นคนดีหรือเป็นโจรผมไม่อยากตัดสินใครแค่บอกว่าไอ้แป้งโดนข้อหาปล้น20ปีในศาลชั้นต้นเท่านั้นเอง